Thank you.
ครับก็เป็นประจำทุกเดือนนะครับที่เราได้จัดกิจกรรมวันเกิดของหลินปิงนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็มีอายุ3ปี3เดือนนะครับเราก็พยายามที่จะคิดกิจกรรมทุกท่านก็คงจะเฝ้ารอนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรหลินปิงจะมีการตอบสนองที่น่ารักน่ารักฉลาดฉลาดออกมาแบบไหนนะครับในเดือนนี้เราก็ถือโอกาสนะครับที่ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ท่านจางเหว่ยฉายและภริยานะครับเดินทางมารับตำแหน่งใหม่พอดีนะครับเราก็ถือโอกาสในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของจีนนะครับที่ถือว่าเป็นเจ้าของคนหนึ่งนะครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการที่จะดูแลมีแพนด้าร่วมกันกับเรานะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้เชิญท่านกงสุลใหญ่แล้วก็ภริยานะครับในการมาเยี่ยมชมการทำงานของพวกเราแล้วก็มาร่วมการจัดกิจกรรมวันเกิด3ปี3เดือนในวันนี้นะครับซึ่งตั้งแต่เช้าเราก็ได้นำท่านกงสุลใหญ่แล้วก็ภริยานะครับได้เข้าไปในบริเวณข้อกักเพื่อที่จะดูที่เลี้ยงทำงานประจำวันนะครับซึ่งเราก็ให้ท่านได้มีโอกาสที่จะดูตั้งแต่การดูแลช่วงๆหลินหุ่ยแล้วก็หลินปิงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีแพนด้าทั้ง3ตัวน่ารักมากนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแสดงให้เห็นถึงการฝึกที่ได้ผลดีนะครับจนทำให้ท่านกงสุลใหญ่แล้วก็ภริยาเนี่ยให้คำชื่นชมมานะครับว่าเราก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็มีแพนด้าก็เป็นสัตว์ที่มีความน่ารักเฉลียวฉลาดนะครับช่วงๆหลินหุ่ยหลินปิงให้ความร่วมมือในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับทำให้การทำงานของพี่เลี้ยงในช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ได้เชิญท่านกงสุลใหญ่เข้าไปพักผ่อนร่วมกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวในวันนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงการที่ท่านได้มาเยี่ยมถึงสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นได้ชมไปในช่วงเช้านะครับท่านก็ได้มีการพูดคุยกันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ตอบข้อซักถามของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่สื่อมวลชนถามถึงเรื่องของการที่จะขยายเวลาให้กับหลินปิงนะครับท่านกงสุลใหญ่ก็ได้ตอบเพียงสั้นๆนะครับว่าท่านก็เข้าใจถึงความรู้สึกถึงความต้องการของคนไทยนะครับว่ารักหมีแพนด้ายังไงอยากจะให้หมีแพนด้าเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปยังไงนะครับท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาความรู้สึกความต้องการตรงนี้รายงานขึ้นไปถึงผู้ใหญ่ของท่านนะครับผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านจางเหว่ยฉายนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับโดยมีท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ท่านผอ.ธนภัทรพงพมรให้การต้อนรับนะครับต่อจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมในการจัดงานวันเกิดให้กับหลินปิงนะครับซึ่งเราก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นไปอย่างน่ารักทีเดียวนะครับหลินปิงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับท่านกงสุลใหญ่ก็ได้เริ่มในการอ่านการ์ดอวยพรนะครับขอให้หลินปิงมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเป็นขวัญใจของพวกเราต่อไปนะครับเป็นภาษาจีนหลินปิง你是我们永远的宝贝寿比南山福如东海祝你生日快乐หลังจากนั้นก็หลินปิงเข้ามาที่ส่วนจัดแสดงท่านกงสุลใหญ่ก็ได้ทำการเปิดกล่องของขวัญ นะครับมอบเค้กของขวัญวันเกิดให้กับแพนด้าน้อยหลินปิงนะครับซึ่งที่กล่องนั้นก็จะมีการตกแต่งไปด้วยสิงโตตัวเล็กๆนะครับสิงโตที่ใช้ในการเชิดตามเทศกาลต่างๆนะครับก็ทำให้หลินปิงเนี่ยก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ยังแพ้แอปเปิลนะครับก็ไปที่แอปเปิลไปตามหาไปตามกินแอปเปิลก่อนหลังจากนั้นถึงจะกลับมาให้ความสนใจที่กล่องของขวัญหรือว่าที่สิงโตที่เราผูกติดไว้กับกล่องนั้นนะครับเ
กงสุลใหญ่ก็ร่วมกันกับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ในการที่มอบการ์ดขนาดใหญ่สีแดงนะครับมอบให้กับหลินปิงหลินปิงก็รับการ์ดไปแน่นอนนะครับเราจัดเตรียมการ์ดมาเราก็เข้าใจถึงพฤติกรรมถึงความต้องการของหลินปิงอยู่แล้วนะครับหลินปิงรับการ์ดไปหลินปิงก็นำไปกอดไปกัดฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมของหมีแพนด้าไปด้วยนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการที่กัดแล้วก็ฉีกนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเขาจะกินไปไหมนะครับหมีแพนด้าค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์เลือกกินนะครับเขาจะไม่กินอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมนอกจากจะเล่นกับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้มอบของที่ระลึกนะครับเป็นตุ๊กตาหมีแพนด้าจำนวนหลายตัวอยู่ในกระเช้านะครับแล้วก็ท่านกงสุลใหญ่ก็ได้มอบของที่ระลึกคืนให้กับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับ2หน่วยงาน2องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่เราก็คงจะมีความร่วมมือนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับThank you.
วันนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลินปิงก็แสดงความน่ารักแสดงความเฉลียวฉลาดให้กับพวกเราได้เห็นนะครับก็คงจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับท่านกงสุลใหญ่ได้เห็นได้เข้าใจด้วยนะครับว่าลินปิงมีความสุขกับการที่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับท่านก็จะได้นำเอาเรื่องดีๆเหล่านี้กลับไปรายงานกลับไปบอกต่อๆกันไปให้กับคนจีนได้รับทราบว่าคนไทยดูแลหมีแพนด้าอย่างดีนะครับเป็นยังไงนะครับ We found new hope since the day you opened your eyes the blessing from heaven you're like a sign that strengthens our faith transcending love through every Just so many hearts, you're a part of every nation. Yeah. Though in despair, you are the reason. Yes, you are a breath of fresh air, a little cup and a prayer. This song we sing to you. Oh, sweet Panda. You're the first to call our own. We'd like to welcome you to your home. We'll keep you safe, we'll keep you warm. Sweet Panda, just as long as it's okay, we love for you to stay in our hearts forevermore. So many hearts, you're a part of every